สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าขายดีบน Amazon นะครับคลิปนี้นะครับเป็นสินค้าไทยๆเลยที่จะเล่าเรื่องว่าก็คือเมื่อประมาณไม่ถึงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีพี่คนหนึ่งแกมาเรียน Amazon จริงๆแกเริ่มทำอยู่แล้วนะแล้วบอกว่าสินค้าแกเนี่ยคือแบบไม่ต้องคือแกบังเอิญแบบแกมาเรียนแบบแกไม่เก่งอะไรเลยอะแต่แบบว่าสินค้าแกก็ขายได้แต่ว่าแกเป็นโรงงานเลยนะครับแล้วผมดูแล้วว่าคุณไม่มีปัญญาไปสู้แกหรอกอย่างน้อยถ้าคุณจะขายคุณก็ต้องไปซื้อแกมาขายอยู่ดีนะครับนี่คือเป็นระดับโรงงานเลยแล้วก็สิ่งสำคัญเรื่องนึงก็คือว่าพูดไงดีการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับหลายๆคนถ้าเกิดไม่รู้ช่องทาง Amazon เนี่ยคุณอาจจะต้องหมดเงินกับการไปติดต่อกรมส่งเสริมการส่งออกการดีลเปิดบูธซึ่งช่วงนี้โควิดก็เปิดบูธไม่ได้ถึงจะไปเปิดได้มันก็แพงมากมายมหาศาลมากกว่าช่วงปกติซึ่งช่วงปกตินี่ก็หมดเงินหลายแสนหรือเป็นล้านเพื่อไปเปิดบูธแต่ว่าช่องทางการขายของบน Amazon เนี่ยคุณสามารถส่งสินค้าไปทดลองขายได้เลย 10-20 ชิ้นแล้วก็ค่าส่งอีกไม่กี่พันบาทแล้วถ้าเกิดมันขายดีขึ้นมามันก็ออกเรื่อยๆแล้วก็แต่ว่าสินค้าของแกเนี่ยแกขายที่จตุจักรนะฮะเราเกิดนิดนึงแล้วก็สินค้าแกที่ได้ส่งออกไปเนี่ยนะครับคือบังเอิญว่ามีลูกค้าฝรั่งเนี่ยมาถูกตาต้องใจแล้วก็สั่งซื้อเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยแล้วไปขายทั้งยุโรปอเมริกาแล้วก็ Amazon นะครับแล้วแกถูกชักชวนด้วยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับไปลองทํา Amazon กันดูมั้ยไปฟังสัมมนาลองทําดูมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แกก็ทํามาประมาณปีกว่าเกือบ2ปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็แต่พื้นฐานอะไรแกไม่รู้เลยนะการตั้งราคาขายนี่แกก็เอาจากลูกค้าแกที่ไปขายบน Amazon แกก็ขายราคาเท่าลูกค้าเลยเพราะยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วอะไรประมาณนี้คือผมก็อยากเอาตัวโปรดักต์ตัวนี้ซึ่งเป็นสินค้าไทยเลยนะครับมาคุยหน่อยแล้วก็คุยว่าตลาดเนี้ยคือเอาง่ายๆทำแบบไม่รู้อะไรเลยก็ยังขายได้สินค้าตัวนี้ดูแล้วก็ไม่เกินสนาเลยในคลิปนี้ก็น่าสนใจพอสมควรนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะขายของนิดนึงนะครับโอ๊ตออนไลน์ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดๆเลยนะครับอยู่2โปรนะฮะโปรแรกนะครับก็คือหากเพื่อนๆเรียนควบนะครับเรียนควบ eBay Amazon นะครับรับไปเลยนะฮะเครื่องมือ2ปี24เดือนแล้วก็การันตีด้วยนะถ้าเรียนแล้วขายไม่ได้การันตีคืนเงิน 100% เลยนะครับอีกโปรนึงก็คือจะเป็นโปรออนไลน์นะครับโปรออนไลน์นี้ตัว Amazon นะครับตอนนี้คอร์สนะฮะ 3,500 เซลเลยครับโคตรเซลซุปเปอร์เซลแฟตเซลเหลือ899นะครับแล้วก็ตัว eBay จาก 3,500 ลดเหลือ 2,250 แถมเครื่องมือด้วย1เดือนตัว eBay นี่แถมเครื่องมือ1เดือนนะส่วนตัว Amazon 899นี่ดูแลหลังเรียนแล้วจบแล้วนะฮะ12เดือนคือ1ปีนะครับส่วนตัว eBay นี่ดูแลตลอดชีพนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับก็คือ Candle Holder ผมเชื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยน่าจะเคยเห็นในจุดจักรกันแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสไตล์ไทยๆครับลองไปดาวแล้วกันแต่ว่านี่คือเป็น Candle Holder ใน Amazon นะครับซึ่งเวลาเราดูสินค้าขายดีของ Amazon เนี่ยเราจะดูที่แรงกิ้งนะครับอ้อแป๊บหนึ่งนะฮะคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่เมื่อกี้ไม่มีใครมาผมก็ขออัดคลิปแล้วกันนะครับอ่ะแรงบน Amazon นะครับถ้าจะดูขายดีนี่คือ estimate sale per month นะครับคือเอาง่ายๆเลยแรงยิ่งน้อยแปลว่ายิ่งขายดีครับเนี่ยสมมตินะเลขอันดับ1นะครับแรงอันดับ1ในหมวด coating นะฮะยอดขายคือเดือนละ 120,000 ชิ้นแต่ถ้าแรงอันดับ 10,000 ใน coating ดูนี่คือแรงที่มันมากขึ้น 10,000 นะครับยอดขายก็คือ 1,600 ชิ้นต่อเดือนจริงๆมันก็ไม่น้อยนะผมจะบอกว่าเวลาผมประมาณการสินค้าขายดีคือแรงไม่เกิน 40,000 อย่างในหมดโคดติ้งเนี่ยแรงไม่เกิน 40,000 ก็อยู่ที่ประมาณเดือนละ450ชิ้นซึ่งถามว่าน้อยไหมผมบอกไปเลยว่ามันก็ไม่ได้น้อยนะครับเพราะ450ชิ้นเนี่ยถ้าเราหารด้วย30วันก็ออกวันละ15ออเดอร์นี่คือสินค้าตัวเดียวถือว่าไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่เราเห็นนะครับอย่างพวก Candle Holder ของฝรั่งเนี่ยนะฮะไอ้ตัวนี้สปอนเซอร์มานะครับเขาซื้อโฆษณามาไม่ซิดมากแต่ว่าอย่างเงี้ย3ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าในเครื่องมือที่ผมมีเนี่ยมันจะบอกยอดเดย์เซลด้วยเนี่ยวันนึงออก100ออเดอร์19ออเดอร์52ออเดอร์ไม่ได้น่าเกลียดเลยครับดีมากๆด้วยซ้ำไปนะครับแล้วตรงนี้นี่วันละ29วันละ97วันละ15วันละ22ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ราคาเน็ตนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะจริงๆนะครับ
พี่เขาก็เลยแบบขนาดแบบทำไม่ค่อยเป็นก็ยังขายได้เรื่อยๆแต่แกอยากจะเหมือนแตกลายโปรดักต์แกก็เลยมาหาที่เรียนแกก็เลยมานั่งเรียนกับผมแค่นั้นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นในมุมของในยอดขายดีเนี่ยผมว่า Candle Holder เนี่ยแต่ของไทยเนี่ยมันจะเป็นสไตล์นี้ครับนี่เพิ่มคำว่า Wood มาหน่อยนึงนะครับแต่ความต้องการมันอาจจะต่ำกว่าที่มันเป็น Candle Holder ปกตินะครับแต่ยอดขายก็วันละ7วันละ20วันละ4วันละ11ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะจริงๆนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยนะจริงๆอ่ะขายไม่ได้ขายถูกๆนะฮะหนึ่งเซตนี้อาจจะดูแนวโบราณหน่อยนะฮะยอดสูงแต่ว่าก็ออกวันละ3บอร์เดอร์นะครับไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็เน็ตออกมา16ดอลลาร์นี่คือมีกำไรแน่นอนนะฮะให้ไปผลิตนะครับนี่ถ้าบ้านเราก็สไตล์เป็นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับโอ้ยเซตนี้ขายโคตรแพงเลยยังมีคนซื้อเลย140เหรียญนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับในมุมนี้นะของไทยงานสวยอยู่แล้วครับบอกเลยว่าเวิร์กสุดๆนะครับอีกอันนึงที่มาดูด้วยนะครับก็คือกราฟนะครับของคำว่า Candle Holder ในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมันจะพีคมากช่วงปลายปีนะฮะโนเวมเบอร์เนี่ยแล้วก็ลองเทียบปีต่อปีนะครับ 750,000 780,000 แล้วก็ 900,000 นะครับในช่วงโควิดเหมือนจะตกนะแต่สุดท้ายแล้วครับโนเวมเบอร์ปีที่แล้วนะครับความต้องการสูงถึง 1,300,000แต่ว่าธุรกิจนี้ไปได้แน่นอนแล้วฟิลโรแมนติกเนี่ยฝรั่งชอบอยู่แล้วจริงๆเห็นแค่แท่งเทียนอะไรพวกนี้ผมว่ามันเวิร์กอยู่แล้วอะแล้วดูตามรูปการนะครับทั้งแรงกิ้งทั้งยอดขายทั้งกราฟความต้องการบอกเลยว่าเพื่อนๆคนไหนอยากทำแคนเดิลโฮลเดอร์ผมเชียร์ให้ทำเลยนะครับเพราะขนาดพี่เขานะแกเริ่มส่งออกแล้วก็ล็อตที่แกส่งก็ไม่ได้ส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับแกก็ส่งเป็นกล่องเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากครับ10โล20โลผ่าน DHL Express นะครับเริ่มต้นแต่ของลูกค้าแกเนี่ยเขาอยู่อเมริกาไงเขาก็เลยสั่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ส่งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้นะฮะทำได้เลยจริงๆใครสนใจนะฮะลองหาแบบดูแบบว่าแบบไหนที่มันแรงน้อยๆแรงดีๆยอดขายดีนะครับแล้วก็เลือกแบบนั้นแล้วก็คำนวณต้นทุนอะไรพวกนี้ดูราคาขายว่าเราสู้ได้ไหมนะครับธุรกิจนี้เป็นสินค้าไทยนะครับบอกเลยว่าน่าทำมากบน Amazon นะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนะก็โอ๊ตออนไลน์นะครับสอน eBay Amazon นะครับสอนจับมือทำแบบคลิปวิดีโอก็มีช่วงนี้เรามีโปรนะครับที่ประกาศไปช่วงต้นคลิปนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้0661599399นะครับสแกน QR Code มาคุยกับเราทางไลน์ได้เข้ากลุ่มฟรีรับข่าวสารก่อนก็ได้มุมซ้ายล่างนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของโอ๊ตออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube ด้วยนะครับยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับจบคลิปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ